เชื่อไหมว่าชีวิตทุกชีวิตถูกกำหนดอายุไขไว้แล้วอยากรู้ไหมครับว่าอวัยวะไหนของร่างกายเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตชีวิตนั้นจะอายุไขเท่าไหร่มาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่าน เพจหมอสอสทางบาทเดียวและ YouTube แนลหมอสหัสดทางบาทเดียวนะครับวันนี้กลับมาในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในที่นี้ก็คือคุณสมบัติเมธนีนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปในวัย85ปีนะครับนะโดยผู้ใกล้ชิดให้ประวัติว่าท่านนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆนะครับนะการหลับแล้วเสียชีวิตไปเฉยๆเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง อนอกไหมคือหลายคนบอกเอ๊ะถ้าเป็นคนมีปุญหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเป็นไปได้ไหมหรือการนอนหลับของท่านมีสาเหตุอะไรนำไปสู่การเสียชีวิตนะครับนะ,ะมาดูกันอันนี้จากในข่าวนะเดลนิวออนไลน์ก็โทรศัพท์ไปถามภรรยาของท่านนะครับคุณกาญจนานะครับนะว่าคุณกาญจนาบอกว่า คุณสมบัติท่านคุณสมบัติเนี่ยท่านไม่ได้มีโรคอะไรผิดปกติเลยนะครับก็มีปัญหาเรื่องของหูเสื่อมนะครับนะั้นแล้วก็หลงลืมบ้างตามอายุนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโรคอะไรร้ายแรงนะครับนะโดยให้ประวัติว่าคุณสมบัติเนี่ยเสียชีวิตประมาณตอน6โมงโดยก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยได้มีการกรนดังๆจากนั้นเราก็เรียกแล้วเขาก็หลับไปนะครับนะมาพบอีกทีหนึ่งก็คือเสียชีวิตไปแล้ว ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าคุณสมบัติก็อายุ85ปีแล้วนะครับนะโดยยังเล่าต่อไปว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็คือเมื่อวานเนี่ยคุณสมบัติยังแข็งแรงดียังไปถ่ายทำโฆษณาเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟังอยู่เลยพอมาวันนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะครับนะการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างนี้เราเรียกว่าซัตเทิเดทหรือเปล่าคือการเสียชีวิตแับฉบับพลันหรือเปล่านะครับนะ มาฟังกันเรื่องของการนอนกรนก่อนการนอนกรนทาให้เสียชีวิตได้ไหมหลายท่านคงรู้จักโรคเกี่ยวกับเขาเรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะจากการทางเดินหายใจอุดกัน้นก็คือการนอนกรนนั่แหละพอนอนกรนเกิดอะไรบ้างเกิดภาวะหยุดหายใจภาวะหยุดหายใจเนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้และเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทําให เสียชีวิตได้นะครับนะอันนี้คือโดยปกติคนทั่วไปนะเราไม่ได้พูดถึงเ,เคสของคุณสมบัติแต่ว่าเอาเรื่องราวมาพูดเกี่ยวโยงกันว่าการนอนกรนทําให้คนเราเสียชีวิตได้ไหมนะครับนะก็อย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องได้ถ้ามู้ว่าเกิดภาวะ obstructive sleep apnea นะครับนะควนี้ sudden death จริงๆแล้วเนี่ยการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับนะอย่างที่บอกก็คือหลักๆก,ก็มีจากสามอวัยวะก็คือหัวใจปอดแล้วก็สมองหัวใจทำงานผิดปกติหรือเต้นผิดจังหวะหรือมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในระหว่างนอนหลับก็ทําให้เสียชีวิตได้ซึ่งมักเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะนะอันดับต่อไปก็คือเขาเรียกว่า p u l m o n a r y embolism หรือว่าลิ่มเลือดไปอุดกั้นปอดในขณะนอนหลับแต่คนไข้มักจะมีประวัติมาก่อนเช่นว่าอาจจะมีลิ่มเลือดอยู่ที่ขาทำให้ขาบวมแล้วอยู่ดีมันหลุดไปอุดอยู่ที่ปอดแล้วทำให้เสียชีวิตอันนี้พบได้นะครับนะเรื่องของปอดอย่างที่บอกก็คือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับส่งผลไหมคือต้องบอกว่า ภาวะหยุดหายใจไม่ได้ส่งผลโดยตรงเพราวะว่าเมื่อคนเรานอนหลับไปแล้วนอนกรนเนี่ยหยุดหายใจไปร่างกายจะไปกระตุ้นให้เราตื่นนอะออกไกระตุ้นให้เราตื่นหรือว่าขยับตัวให้มันตื่นเพราะนั้นระหว่างนอนหลับแล้วอยู่ดีนอนกรนแล้วหยุดหายใจเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ระหว่างนอนกรนอยู่นั้นหรือเกิดภาวะอุดกั้นระหว่างนอนหลับเนี่ย ทำให้หัวใจทํางานผิดปกติได้อย่างที่พูดตอนต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะไปทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับนะ,ะถ้าปอดเกิดการสำลักลักเช่นว่าสำลักอาหารไออย่างเงี้ยได้สำลักอาหารและอาหารไปอุดกั้นปอดทำให้เสียชีวิตได้นะครับนะสมองถ้าขณะนอนหลับอยู่แล้วมีเส้นเลือดในสมองแตกโดยไม่รู้ตัว ทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้โดยเมื่อสมองเราบวมคือแบบหลับๆอยู่อย่างเงี้ยและเส้นเลือดในสมองแตกสมองมันจะบวมพอมันบวมเนี่ยมันจะไปกดการสมองการสมองก็อยู่ตรงท้ายทอยซึ่งตรงท้ายทอยตรงก้านสมองเนี่ยเป็นจุดรวมการทํางานทุกๆอย่างของร่างกายเลยสมองสั่งการให้หัวใจทํางานก็อยู่ตรงนั้นนะครับนะเห็นผมบอกแล้วทําไมมันไปบวมตรงก้านสมองตรงท้ายทอย คิดง่ายๆสมองเราเนี่ยมันเป็นกระโหลกศีรษะแบบแข็งๆใช่ไหมเวลามันบวมมันต้องหาทางไปมันไปด้านหน้าด้านข้างไม่ได้แต่มันไปด้านล่างได้เหตุผลก็คือสมองเราเนี่ยมันต่อกับเขาเรียกว่าไขสันหลังเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันมีทางออกอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันบวมมันก็จะไปตรงจุดที่สามารถมันไปได้มันก็จะไปกดกานสมองทําให้หยุดหายใจในระหว่างนอนหลับได้นะครับนะคราวนี้ ที่พูดกันใหญ่ในเขาเรียกไงพูดกันในอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเออท่านเป็นคนมีบุญท่านอายุพอสมควรแล้วและหลับไปเสียหลับไปนอนหลับไปตายตามธรรมชาติแบบนี้ว่าถือว่าเป็นคนมีบุญหมอก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นคนที่ป่วยไม่สบายเนี่ยมีท่อช่วยหายใจอะไรมากมาย กว่าจะเสียชีวิตได้เนี่ยมันทรมานนะนอกมาไปนอนใส่ท่อช่วยใจหมอต้องเจาะแขนทุกวันอนะ่ะเจาะเลือดเงี้ยให้น้ําเกลือพุนไปทั้งล่างเงี้ยมันเป็นความทุกข์ทรมานนะนั้นการที่ท่านสมบัติเมธนีเนี่ยนอนหลับแล้เสียชีวิตถือว่าเป็นบุญอันนี้เป็นเรื่องจริงอะหัวใจมนุษย์เราเต้นกี่ครั้งตลอดชีวิตจนเสียชีวิตเห็นไหมตรงนี้มีความสําคัญ ในกรณีที่เต้น60ครั้งต่อนาทีนะเขาบอกว่าใน1วันเนี่ยหัวใจเราจะเต้นประมาณ68,640 0ครั้งถ้าเราอายุ30ปีหัวใจเราจะเต้น1,000ล้านครั้งถ้าเราอายุ63ปีขึ้นไปหัวใจจะเต้น2,000ล้านครั้งนะบิลเลียนนะพันล้านใช่ไหมคราวนี้มาอยู่ที่คำถามว่าแล้ว โดยปกติโดยเฉลี่ยเนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยเต้นกี่ครั้งถึงจะเกิดปัญหาเนาะมาเกิดทําให้เราเสียชีวิตเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือ2,000ล้านครั้งหัวใจจะเริ่มผิดปกติจะอาจจะเริ่มแต่อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรก่อนหน้านั้นะนะนะเอาเป็นคนปกติแข็งแรงทั่วไปไม่ได้มีโรคนะ แต่พออายุ63 64ปีน่ะ2พันล้านครั้งขึ้นไปเริ่มผิดปกติแล้วนะครับนะคราวนี้มาดูกราฟกราฟนี้สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจมนุษย์เราไม่ใช่สิสิ่งนี้ชีวิตทุกชีวิตถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าหัวใจจะเต้นกี่ครั้งเข้าอจไหมอะ จำนวนครั้งในการเต้นของหัวใจตลอดชีวิตของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชีวิตเนี่ยจะเต้นไม่เกิน2,000ล้านครั้งนะครับนะเฉลี่ยที่500ล้านครั้งถึงพันล้านครั้งมาดูกันหนูแฮมสเตอร์นะครับนะเห็นไหมเราจะเห็นเส้นแดงนะแล้วจะเห็นว่าไอจุดดำดๆด,ด,ดำเนี่ยมันจะอยู่ในแนวเดียวกันเลยก็คือประมาณ10กำลัง10ยกกำลัง9ครั้งนี่คืออัตราการเต้นนะ ว่าเต้นกี่ครั้งเทียบกับอายุไขหนูอายุสองปีใช่ไหมาปาวานอายุเฉลีย่ยเกือบ60ปีมนุษย์อายุเฉลีย่ย70-80ปีแต่ไม่มีใครเต้นเกิน10ยกกำลัง9้าเลยเห็นปะมันแนวเดียวกันหมดเป็นแนวตั้ง คราวนี้มาดูกราฟที่อยู่บนสีสระหมอก็คือจำนวนการเต้นต่อนอาทีบีดเปอร์มินิทนั่นหมายความว่าอะไรหนูถ้าหัวใจเต้นเร็ว500กว่าครั้งอายุก็เลยสั้นใช่ไถ้าพุทธช้างหัวใจเต้นช้าประมาณ40ครั้งก็จะอายุยืนใชห่หรือสัตว์สายพันธุ์คล้ายๆเรามองกี้นะหนู เอ้มงกี้ลิงหัวใจเต้น200ครั้งต่อนอาทีก็อายุเหลือแค่30มสิบปีดังนั้นดังนั้นตรงภาพเนี้ยจะมีความสำคัญก็คือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตหัวใจจะถูกกำหนดไว้แล้วว่าเต้นประมาณ1,000ล้านครั้งประมาณนะไม่เกิน2,000ล้านครั้ง และถ้าสมมุติว่าหัวใจนั้นเต้นเร็วก็จะทำให้อายุไขสั้นลงถ้าหัวใจเต้นช้าอายุไขก็จะนานขึ้นคราวน,นี้คนฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าอ,อย่างนี้ไปออกกำลังกายหัวใจมันเต้นเร็วทำให้เสียชีวิตเร็วหรือเปล่าอ่าคนที่ไม่อยากออกกำลังกายก็ยิ้มเลยสิว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้ฉันไม่ต้องออกกำลังกายละ ฉันนั่งอยู่เฉยให้หัวใจเต้นช้าจะได้อยูยืนจริงหรือเปล่ามาเขาบอกแบบนี้ก็คือว่าการที่คนเรายิ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะใช้คำว่าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกันหัวใจเนี่ยมันจะทำงานได้ดีกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงการบีบตัวของหัวใจจะช้าลงคือเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมติว่า หัวใจเปรียบเสมือนปั๊มน้ำและสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรับน้ำไปใช้ถ้าสมมติว่าปั๊มน้ำมันดีๆมันบีบตัวปื้ดเดียวเนี่ยน้ำก็จะไปถึงบริเวณที่เราต้องการในปริมาณที่เราต้องการพอเหมาะแต่ถ้าสมมุติว่าปั๊มน้ำทํางานไม่ดีก็ต้องบีบหลายๆครั้งใช่ไหมเพื่อให้ปริมาณน้ำไปถึงในสิ่งที่บริเวณที่ต้องการได้นึกถึงปั๊มน้ำที่บ้าน ถ้าปั๊มน้ำมันตีตีตีทีทีอยู่บนะ่อยๆเนี่ยนั่นคือปั๊มน้ำมันเสียถ้ามันปั๊มไปอีกสักพักหนึ่งปั๊มมันเสียแล้วแต่สมมติปั๊มมันปั๊มแบบปื๊ดป้าช้าๆอย่างเงี้ยปั๊มน้ำอันนั้นก็จะอายุการใช้งานยืนยาวแบบเดียวกันดังนั้นเขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเมื่อภาวะหยุดอยู่นิ่งๆคืออยู่เฉยๆหัวใจจะทํางานช้าลง เข้าใจไหมนะแต่คนที่ไม่ออกกําลังกายสมมุติว่าหัวใจเต้นอยู่เก้าสิบครั้งมึงก็เต้นเก้าสิบครั้งอยู่ตลอดเลยแต่คนที่ออกกําลังกายช่วงที่ออกกําลังกายหัวใจอาจจะเต้นเร็วร้อยสาสิบครั้งแต่ช่วงที่นั่งอยู่เฉยหัวใจอาจจะเต้นแค่หกสิบครั้งเข้าใจไ,ไหมอาอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยจะต้องเสียชีวิตอยู่แล้วดังนั้นการหมัน่นเจริญมรณะ มรณะสตินะครับนะจะช่วยให้วเวลาสุดท้ายของชีวิตไปได้อย่างสงบเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกชีวิตมีจุดสิ้นสุดแห่งชีวิตการหลับแล้วเสียชีวิตไปในวัยที่สมควรย่อมเป็นความใฝ่ฝันของทุกชีวิตจริงไหมทุกคนคิดอย่างหมอไหมว่าเอ้ยเมื่อเราอายุพอสมควรแลวเจ็ดสิบแปดสิบไม่มีห่วงแล้วร่างกายเสื่อมตามสภาพบางครั้งการที่นอนแล้วก็ อยากจะนอนหลับไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดีอาจจะไรเปอาจจะ,ปะไปอาจจะเป็นอะไรที่เป็นความฝ่ฝันหลายๆคนการที่ต้องไปใส่ท่อช่วยหายใจการที่หมอจะต้องเจาะนูน่นเจาะนี่ก่อนที่เสียชีวิตมันทุกทรมานหลายคนคงเคยมีญาติที่หลับไปเลยก็รู้สึกว่าเออท่านไปดีละไปมีบุญ แล้วหลายคนก็คงเคยเห็นญาติที่กว่าจะเสียชีวิตได้เนี่ยโอ้ทรมานทรกรรมนะครับนะก็สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอสวัสทางบัตรเดียวและ Youtube c h anel หมอสวัสทางบัตรเดียวนะครับนะขอให้ทุกทกท่านนะครับนะอย่างที่บอกว่าไปฝันว่านอนหลับแล้วเสียชีวิตปไปเลยในวัยที่เหมาะสมนะไม่มีห่วงขอให้ทุกคน ได้เป็นอย่างที่ต้องการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ